สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมนะครับวินแท็กแท้งทีวีจูเนียร์ในครั้งนี้ผมจะขอยกบทความในประเด็นของ M&A นะครับความหอมหวานของ M&A คือกำไรระยะสั้นจริงหรือไม่โดยบทความนี้นะครับหยิบยกมาจากประสานธรรมนิติซึ่งเขียนโดยท่านอาจารย์ชินภัทรวิสุทธิแพทย์เรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับว่าคืออะไรและหมายถึงอะไรในหัวข้อ M&A นี้นะครับจะเป็นคำที่นิยมใช้กันในกลุ่มของผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่มักจะใช้เป็นทางลัดของธุรกิจเพื่อขยายและออกจากธุรกิจซึ่งก็คือ Merger and Acquisition หรือการรวมและซื้อธุรกิจต่อจากนี้ไปจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ M&A ทั้งหมดซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายหัวข้อผมจะขออนุญาตอธิบายไปทีละเรื่องทีละประเด็นนะครับเริ่มจากประเด็นแรก M&A คู่กับ Takeoverหากเริ่มสร้างธุรกิจใหม่คงจะสงสัยนะครับว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะสามารถคืนทุนได้ซึ่งนักธุรกิจก็มักจะคิดเรื่องนี้ก่อนเป็นอันดับแรกรวมไปถึงต้องสร้างอะไรบ้างในธุรกิจใหม่เช่นแบรนด์ชื่อทางการค้าการตลาดกลุ่มลูกค้าพนักงานและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของตนเพื่อไปสู่ผลกำไรแล้วถ้าไม่ต้องการเริ่มตั้งแต่ศูนย์จะทำยังไงก็คงต้องเป็นการซื้อธุรกิจที่มีอยู่แล้วในเมื่อมีผู้ต้องการซื้อก็ย่อมมีผู้ต้องการขายเป็นเรื่องธรรมดาแต่หากไม่มีผู้ต้องการขายก็คงต้องมาดูกันว่าผู้ต้องการซื้อจะสร้างความต้องการขายให้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อผู้ขายนั้นต้องการผลตอบแทนก็คือกำไรถ้าหากความต้องการซื้อไม่เพียงพอที่จะสามารถทำกำไรได้ธุรกิจก็คงดำเนินต่อไปไม่ได้เหตุผลหลักที่เกิดการซื้อกิจการนั้นก็คือความต้องการขยายกิจการนั้นๆทั้งในแนวนอนและในแนวตั้งโดยในแนวนอนเช่นเซ็นทรัลของไทยที่ซื้อกิจการห้างสรรพสินค้าในอิตาลีในปี2554ในแนวตั้งยกตัวอย่างเช่นในปี2555กลุ่มสิทธิผลมอเตอร์ของไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์มิตซูบิชิเล็งซื้อกิจการต้นน้ำในกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อรองรับ AEC แล้วการซื้อกิจการนั้นดีอย่างไรก็คงเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าการซื้อกิจการนั้นไม่ต้องสร้างแบรนด์ใหม่ไม่ต้องหาตลาดไม่ต้องหาลูกค้าใหม่หรือรวมไปถึงไม่จำเป็นที่จะต้องจ้างพนักงานใหม่ในเมื่อเขามีทุกอย่างเพียบพร้อมอยู่แล้วเราที่เป็นผู้ซื้อกิจการก็แทบไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายเลยถึงจุดนี้แล้วหลายๆท่านคงรู้สึกว่าการซื้อกิจการจะเป็นทางลัดสามารถย่นระยะเวลาของการลงทุนได้ตรงนี้อยากจะให้ลองตั้งคำถามกับตนเองนะครับว่าการซื้อกิจการจะเป็นทางลัดจริงหรือไม่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างก่อนละกันนะครับโดยเป็นกรณีตัวอย่างของธนาคาร HSBC สาขาประเทศไทยที่ต้นปี2555ตกลงขายธุรกิจการเงินเพื่อรายย่อยให้แก่กรุงศรีกรุ๊ปในราคา115 ล้านเหรียญสหรัฐเพราะกรุงศรีกรุ๊ปเองมีธนาคารกรุงศรีอยู่ในกลุ่มของตนและเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของประเทศไทยในขณะนั้นอยู่แล้วนอกจากนั้นกรุงศรีกรุ๊ปเองยังมี GE Group เป็นผู้ถือหุ้นสำคัญและบริหาร GE Capital ในกลุ่มก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมือมาเป็น MUFG จากญี่ปุ่นการซื้อขายกิจการนี้เป็นการขายกิจการบางส่วนออกไปโดยที่ธุรกิจหลักของธนาคาร HSBC ยังคงอยู่ซึ่งต่างจากกรณีของกลุ่มสหวิริยาสตีลที่ในปี2554ซื้อกิจการทั้งหมดของโรงงานถลุงเหล็กแท่งแบนในอังกฤษจากกลุ่ม Tata Steel ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นทางลัดในการขยายกิจการออกไปในต่างประเทศแต่ท้ายที่สุดแล้วธุรกิจเหล็กของโลกก็ถูกสั่นสะเทือนด้วยเหล็กทางจีนจนกลุ่มสหวิริยาเองในภายหลังนั้นขาดทุนจากการซื้อกิจการในประเทศอังกฤษมาจนถึงทุกวันนี้คงเห็นกันแล้วนะครับว่าคำตอบคงไม่ใช่ประเด็นทางลัดเสมอไปจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองแล้วนั้นผมคิดว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงหากจะตัดสินใจหรือทำอะไรลงไปควรวางแผนรับมือและศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจเพราะทุกวันนี้หลายๆท่านคงทราบกันดีนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายอย่างซึ่งแต่ละสิ่งอย่างนั้นล้วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วถ้ายังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับเรามาต่อกันในประเด็นถัดไปเลยแล้วกันนะครับประเด็นที่ว่าอยากออกจากธุรกิจก็ใช้ M&Aประเด็นนี้นะครับคงเข้าใจได้ไม่ยากถ้าอย่างนั้นจะขอยกตัวอย่างที่สามารถเห็นภาพได้นั่นก็คือในหลายกรณีในธุรกิจครอบครัวหรือ Family Business ทายาทรุ่นหลังนั้นไม่ต้องการที่จะสานต่อกิจการของครอบครัวซึ่งใช้วิธีการขยายกิจการออกไปหรือไม่ก็อาจจะด้วยเหตุผลอื่นๆตัวอย่างเช่นกรณีของ Asia Book
ที่ขายกิจการร้านหนังสือให้แก่กลุ่มคุณเจริญสิริวัฒนภักดีในมูลค่าเกือบ 1,200 ล้านบาทในปี2554หรือในบางกรณีการออกจากธุรกิจก็ไม่จำเป็นต้องขายกิจการหรือขายหุ้นออกไปทั้งหมดแต่บางครั้งเจ้าของเดิมอาจถือหุ้นเพียงข้างน้อยหรือไม่ก็เป็นผู้บริหารกิจการต่อไปโดยไม่ถือหุ้นเลย Merger and Acquisition แบบไทยๆนั้นเป็นอย่างไรการเมอร์เจอร์กิจการในไทยนั้นอยู่ในรูปแบบของการควบกิจการไม่ว่าจะเป็นแบบบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนที่จะต้องมีบริษัทตั้งแต่2บริษัทขึ้นไปมาควบรวมกันกลายเป็นบริษัทใหม่โดยบริษัทเดิมนั้นสิ้นสภาพนิติบุคคลไปโดยผลทางกฎหมายตัวอย่างที่เห็นชัดในอดีตก็ได้แก่การควบรวมกิจการของธนาคาร VBS ไทยทนุบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและธนาคารทหารไทยจนกลายมาเป็นธนาคารทหารไทยในปัจจุบันอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือกรณีปตท.ดำเนินการควบบริษัท PTT AR และ PTT Chemical ให้เหลือ1บริษัทในปัจจุบันก็คือ PTT Global Chemicalและกรณีล่าสุดก็คือชอการช่างดำเนินการควบบริษัท BECL กับ BEM ในปี2559และนี่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่พอจะทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าการ M&A แบบไทยๆนั้นเป็นอย่างไรในไทยกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้ Merge หรือรวมบริษัทได้เหมือนในต่างประเทศที่บริษัทหนึ่งสามารถฮุบหรือรวมกิจการของอีกบริษัทหนึ่งเข้ามาโดยบริษัทผู้ฮุบยังคงอยู่ส่วนบริษัทที่ถูกฮุบไปนั้นก็จะสิ้นสภาพนิติบุคคลไปรูปแบบของไทยที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้คล้ายกับการ merge คือการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันโดยบริษัทผู้โอนกิจการต้องเลิกกิจการไปและผู้รับโอนกิจการดำเนินกิจการต่อไปพอจะเห็นความแตกต่างกันนะครับในประเด็นต่อมานะครับก็จะขอยกตัวอย่างจากภาพยนตร์นะครับก็จะเป็นในประเด็นเรื่อง Pretty Woman กับการซื้อกิจการในภาพยนตร์เรื่อง Pretty Woman ที่ริชาร์ดเกียร์เป็นพระเอกแสดงร่วมกับจูเลียโรเบิร์ตนั้นพระเอกมีอาชีพซื้อขายกิจการโดยเลือกซื้อกิจการที่คาดว่าจะมีผลกำไรและนำออกมาขายแยกเป็นส่วนๆเพื่อทำกำไรให้ได้สูงที่สุดกิจการที่ถูกพระเอกซื้อมานั้นมักจะส่งผลให้คนงานนั้นต้องตกงานเนื่องจากเปลี่ยนเจ้าของในขณะที่เจ้าของเดิมที่กำลังเดือดร้อนด้านการเงินก็ต้องตกงานเช่นเดียวกันเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายกิจการก็ต้องนำไปใช้หนี้พระเอกในหนังเรื่องนี้มีทนายความผู้เชี่ยวชาญนะครับในการซื้อกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านสัญญาและกฎหมายแต่ดูเหมือนว่าทนายความคนนี้ไม่ค่อยชอบนางเอกของเรื่องสักเท่าไหร่และพยายามหาทางเอาเปรียบนางเอกอยู่เสมอในภายหลังทนายความก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับพระเอกนะครับจนเข้าทำนองที่ว่าเงินลูกค้าอย่าหมายตาผู้หญิงของลูกค้าห้ามแตะซึ่งในท้ายที่สุดแล้วพระเอกในเรื่องนี้ก็คงยังเป็นพระเอกอยู่วันยังค่ำเพราะว่าเปลี่ยนใจไม่ซื้อกิจการของเป้าหมายนั่นก็คือนางเอกแต่ตัดสินใจร่วมลงทุนกับเป้าหมายเพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาทางการเงินส่งผลให้ทนายความต้องผิดหวังในการเปลี่ยนแปลงของพระเอกที่เห็นใจเป้าหมายมากกว่ากำไรสำหรับใครนะครับที่สนใจภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถหาดูกันได้ซึ่งในภาพยนตร์ก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแฝงอยู่มากมายแถมยังชวนให้น่าติดตามน่าสนใจถ้าหากเป็นคนที่ชื่นชอบภาพยนตร์ประเภทนี้ผมขอแนะนำให้ไปหาไปดูกันได้แล้วก็จบกันไปกับประเด็นของ Pretty Woman นะครับในหัวข้อต่อมาก็จะเป็นการซื้อขายกิจการนั้นเขาซื้อขายกันอย่างไรการซื้อขายกิจการในวงการธุรกิจพบได้หลายรูปแบบนะครับนั่นก็คือ 1. การซื้อหุ้นของบริษัทเป้าหมายเพื่อให้ได้อำนาจควบคุมกิจการผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารงานผ่านคณะกรรมการบริษัทนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเจ้าของทุนของบริษัทต้องไม่ลืมนะครับว่าอำนาจนั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบและเมื่อเป็นเจ้าของหุ้นใหม่ในบริษัทเดิมเจ้าของทุนใหม่ย่อมต้องรับผิดชอบด้วยนั่นคือเจ้าของทุนใหม่ได้รับไปทั้งทรัพย์สินและหนี้สินในบริษัทที่ซื้อขายกัน 2. การซื้อกิจการทั้งหมดเพื่อรับเอากิจการของเป้าหมายมาโดยไม่ต้องการหุ้นหรือทุนเดิมแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าราคาของกิจการต้องสะท้อนมูลค่าที่แฝงอยู่ในมูลค่าของกิจการเป้าหมายด้วยโดยผู้ซื้อกิจการต้องรับเอากิจการทั้งหมดตามงบแสดงฐานะการเงินได้แก่สินทรัพย์รวมลูกหนี้ด้วยและหนี้สินซึ่งก็รวมทั้งเจ้าหนี้ด้วยเช่นกันแต่ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับในกรณีซื้อกิจการทั้งหมดสัญญาทั้งหลายที่ทำกับซัพพลายเออร์และลูกค้ารวมถึงลูกจ้างย่อมโอนไปพร้อมกับกิจการทั้งหมดด้วย 3.
การซื้อกิจการบางส่วนเป็นกรณีที่ผู้ซื้อกิจการเลือกซื้อเฉพาะกิจการที่สนใจเท่านั้นโดยต้องมีการประเมินว่ากิจการนั้นต้องมีมูลค่าทางธุรกิจที่น่าสนใจและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคตดังเช่นในอดีตมีกรณีของเชลในประเทศไทยที่ขายกิจการเชลออโต้เซิร์ฟธุรกิจขายและให้บริการด้านยางรถยนต์แก่บิสโตนของญี่ปุ่นและปัจจุบันกลายมาเป็น SCT นะครับการซื้อกิจการบางส่วนนี้ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้มุ่งหวังแต่ขายกิจการเท่านั้นเพราะสิ่งที่ตามมาก็คือฐานลูกค้าพนักงานผู้เชี่ยวชาญเครื่องจักรอุปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยีและโนว์ฮาวและอาจจะต้องรวมไปถึงโนว์ฮูด้วย 4. การซื้อทรัพย์สินเป็นกรณีที่ผู้ซื้อกิจการเลือกซื้อแต่เฉพาะทรัพย์สินในบริษัทเป้าหมายเท่านั้นไม่รับเอากิจการมาด้วยทรัพย์สินที่เลือกซื้ออาจเป็นไปได้ทั้งทรัพย์สินที่มีรูปร่างเช่นที่ดินและอาคารโรงงานเครื่องจักรและทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างเช่นสิทธิ์การเช่าแบรนด์หรือยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้ารายชื่อและฐานข้อมูลลูกค้าและในประเด็นสุดท้ายของในวันนี้นะครับก็คือการวางแผนก่อนซื้อกิจการในการซื้อขายกิจการใช่ว่าทุกดีลจะจบลงด้วยดีเสมอไปในหลายกรณีไม่สามารถจบลงด้วยดีเพราะมีดีลเบรกเกอร์ที่ทำให้การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายไม่บรรลุข้อตกลงการซื้อขายได้ดีลเบรกเกอร์ที่สำคัญมาจากอุปสรรคด้านกฎหมายและภาษีบางอย่างบางกรณีเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ไม่ล้ำสมัยหรือหลายกรณีมาจากหนี้สินที่ซ่อนเร้นของเจ้าของเดิมในกิจการเป้าหมายผู้ซื้อกิจการเป็นเจ้าของทุนใหม่ก่อนที่จะซื้อกิจการมักจะวางแผนในหลายประเด็นอย่างแรกรู้เขาเพราะผู้ซื้อไม่เคยรู้ข้อมูลกิจการเป้าหมายในเชิงลึกจึงต้องทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้รู้ข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะรู้ได้ Due Diligence คือการตรวจสอบกิจการเป้าหมายเพื่อให้พบข้อมูลตามที่ต้องการสำหรับการตัดสินใจในการซื้อกิจการรวมถึงการนำผลการตรวจสอบกิจการนั้นไปเจรจาต่อรองกับมูลค่าการซื้อขายด้วยเพราะในหลายกรณีหลังจากทำดิวดิลิเจนต์แล้วพบว่ากิจการเป้าหมายมีความเสี่ยงที่ตรวจพบแล้วว่ามูลค่าของความเสียหายนั้นมีมากน้อยเพียงใดต่อมารู้เราเพราะผู้ซื้อต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้อกิจการผู้ซื้อจึงต้องวางแผนว่าเมื่อเข้าซื้อกิจการจะเข้าอย่างไรเมื่อต้องการขายกิจการออกไปในอนาคตจะออกอย่างไรการเข้าซื้อกิจการแบบซื้อหุ้นและแบบซื้อทรัพย์สินมีผลทางกฎหมายและภาษีต่างๆนอกจากนั้นหากในอนาคตเมื่อมีกำไรผู้ซื้อคิดจะขายกิจการที่ตนซื้อมาจะทำอย่างไรให้ออกจากกิจการได้อย่างมีความสุขโดยในหัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็สามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารและสาระดีๆได้ที่เว็บไซต์ tagtanktv.comรวมไปถึงยังมีเพจทาง Facebook ที่มีการอัปเดตข่าวสารมากมายอยู่ตลอดเวลาหรือสามารถรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆสาระดีๆที่น่าสนใจก่อนใครได้เพียงแค่ท่านกดแชร์กดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube TagTankTV สำหรับวันนี้ผมวิน TagTankTV Junior ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ